โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเกม7บาปประจำสัปดาห์นั่นเองครับสำหรับอัปเดตที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่ามีคอนเทนต์ที่จะอัปเดตเข้ามาอย่างมากมายนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่2ตัวด้วยครับและตัวละครที่เข้ามาในรอบนี้นะครับบางคนก็ดีใจแต่ส่วนมากผมว่าน่าจะไม่ดีใจสักเท่าไหร่ครับเพราะอัศวินที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้เนี่ยเป็นอลิซาเบธนางฟ้าหรือว่าตู้กาชาเฟสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าทัมมิ่งอัปเดตของ Netmarble เนี่ยถ้าพูดถึงตัวบริษัทนะบริษัทเนี่ยเขาคาดการณ์มาอย่างดีแล้วครับแต่สำหรับผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไม่มีใครแฮปปี้สักเท่าไหร่นะเพราะกาชาเฟสรอบนี้นะครับมันมาต่อจากตู้โคโลโบเลยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะกลับกันมั้งของญี่ปุ่นน่ะมันจะเป็นตู้กาชาเฟสมาก่อนนะครับแล้วก็โคโลโบเนี่ยตามหลังมาอีกทีนึงนะสำหรับเรื่องตู้กาชาเฟสเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเราไปดูอัปเดตข้อมูลข่าวสารของวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10เดือน11จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวลาเที่ยงจนถึงบ่าย3โมงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปิดฟาร์มไว้นะครับอย่าลืมมาปิดฟาร์มก่อนเวลาเที่ยงกันด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายครับพรีวิวอัปเดตที่สำคัญในรอบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเนื้อเรื่องบทใหม่นะครับบทที่ 12.5 ก็น่าจะถูกใจสำหรับใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องนะครับและตัวละครใหม่2ตัวนะครับนักรบแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์เผ่านางฟ้าอลิซาเบธนะครับกับอีกตัวคือกลุ่มอัศวินกำจัดของเหลือหัวหน้าฮอคนะครับเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่บทที่ 12.5 นะครับรางวัลทั้งหมดในเนื้อเรื่องบทใหม่ได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็มีเขียนสรุปมาให้เราเลยนะแต่จริงเพชรนี่ค่อนข้างน้อยครับมีแค่8เม็ดเองนะฉลองเทศกาลลีโอเนสซุ่มเฟสติวัลนะครับแน่นอนว่าตู้เฟสอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าตัวละครที่เคยลงตู้เฟสไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมานะครับแยกร่างแบบสมจริง Lost Wayne Meliodas นะครับกับตัวละครใหม่เผ่านางฟ้าอลิซาเบธนะครับรอบนี้เนี่ยตู้เฟสก็จะมี2ตัวนะและตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจาก King Face นะครับสำหรับใครที่รอ King Face เนี่ยอาจจะเก็บเพชรแล้วก็รอไปเปิดรอบหน้าทีเดียวก็ได้นะ900เมตรเพราะเมื่อเราเก็บแต้มสะสมครบ900นะครับหรือว่า900ไมล์เราจะสามารถเลือกรับอัศวิน SSR ได้1คนเลยนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาดัตลอดเวหรือว่าอลิซาเบธนางฟ้านะครับและอีกหนึ่งตัวที่อัปเดตพร้อมกันนะครับนั่นก็คือหัวหน้าฮอคนั่นเองนะครับสำหรับฮอคตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่พิเศษมากๆครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวที่แจกฟรีนะแล้วก็จะแจกเพื่อนๆจนอัพอันติตันได้เลยครับที่สำคัญฮอคตัวนี้นะครับจะมีความสำคัญมากๆกับการเล่นคอนเทนต์ในช่วงกิจกรรมนี้นะเพราะเอกลักษณ์ของฮอคแค่เพียงมีฮอคอยู่ในทีมนะตัวละครทุกตัวจะสามารถเพิ่มโบนัสแตทพื้นฐานอีก 50% เลยครับแต่เอกลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับประมาณ2สัปดาห์นะเพิ่มกิจกรรมใหม่เทศกาลลีโอเนสนะครับก็จะมีศูนย์แลกเปลี่ยนจดหมายอวยพรของเวโรนิก้านะครับศึกทำลายล้างกิจกรรม World Challenge Lamex นะครับและเควสวันเกิดของบาตราครับก็สำหรับแต่ละคอนเทนต์มีแจกอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็ทำสรุปมาเรียบร้อยเลยนะฉลองวันเกิดของบาตรานะครับก็จะได้ฮอคมา1ตัวภารกิจสุดพิเศษได้ฮอคอีก1ตัวนะครับเควสวันเกิดก็ได้ของตกแต่งโรงเตรียมนะครับเพชรแล้วก็หินอเวคขั้น5นะสูตรแลกเปลี่ยนจดหมายอวยพรของเวโรนิก้าก็จะเป็นของตกแต่งโรงเตรียมทั้งหมดนะครับดันเจี้ยนรางวัลใหญ่อันนี้น่าจะเป็นฮีบนะแล้วก็กิจกรรมบิงโกฉลองวันเกิดของบาต้านะครับก็จะแจกหัวหน้าฮอค1ตัวแล้วก็คอสตูมของฮอคจังทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับก็จะได้ของปลดดาวขั้นแม็กพร้อมกับวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมนะกิจกรรมภารกิจฉับพลันในถ้ำฝึกตนครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมชอบมากๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้หินม่วงเพิ่มขึ้นด้วยครับกิจกรรมสุ่มคัดสรรอุปกรณ์ก็จะได้คอนไบเซลนะครับกับหินอเวกและสุดท้ายแลกเปลี่ยนไอเทมสุดพิเศษกับคิงนะครับก็จะเป็นของจากบอสทั้ง3ตัวนะนอกจากนี้ยังมีเพิ่มอัตราเสริมพลังอัศวินกับแยกส่วนอุปกรณ์สำเร็จครั้งใหญ่สำเร็จขั้นสูงสุดอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็นอีเวนท์ที่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะอยู่ตลอดเวลาเลยครับตรงนี้สุดท้ายนะครับอัตราเกิดศึกทำลายล้างก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ด้วยครับคอนเทนต์ต่อมานะครับจะเป็นศึกทำลายล้างกิจกรรมสัตว์อสูรลาแม็กผู้โดดเดี่ยวนะครับสำหรับสัตว์อสูรลาแม็กตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ควรจะใช้ทีมอะไรไปต่อสู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดช่วงท้ายคลิปด้วยนะซึ่งรางวัลหลักๆนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นของรางวัลตามนี้เลยครับแน่นอนว่าตัวละครใหม่มานะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับเซตคอสตูมนะครับเซตคอสตูมในรอบนี้ที่มาใหม่ก็จะเป็นชุดคอสตูมของอลิซาเบธนางฟ้านะนอกจากนี้ก็จะมีรีลันคอสตูมสุดฮิตนะครับคอสตูมอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งเกียรติยศและบาดแผลนะครับกิลทันเดอร์กีล่าเจริโก้เกียร์มอร์สเลเดอร์เฮนดิกเซนแล้วก็เดฟอร์นะครับจะมีทั้งหมด8ตัวนะรอบนี้เพิ่มแพ็กเกจใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมฉลองแบ็คไฟเดย์จะมี3แพ็กสุดพิเศษด้วยนะสำหรับกิจกรรมลานคาเพชรเนี่ยว่าน่าจะเป็นซื้อเพชรแล้วก็แถมตั๋วเปิดตู้กาชาเฟสของอลิซาเบธนางฟ้านะเพิ่มสงครามบอสตัวใหม่สัตว์อสูรอาคูมุนะครับ
สำหรับอากูมูเนี่ยใช้ทีมอะไรเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูช่วงท้ายคลิปอีกเช่นกันนะครับซึ่งของรางวัลส่วนตัวตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรอัปเดตครับอันนี้เราข้ามไปเลยแล้วกันสำหรับความสามารถของอากูมูนะครับเป็นท่าพละกำลังนะข้อมูลพื้นฐานนะครับเขาจะคุมการใช้สกิลไม่ได้หมดสติสาบเป็นหินแช่แข็งกดดันโจมตีไม่สนเอฟเฟกต์หลบหลีกนะครับและบอสกิลตัวนี้นะครับมันจะมีพวกพ้องในการต่อสู้ด้วยนะถ้ามีพวกพ้องอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกอาคุมุเป็นเป้าหมายได้ครับและถ้าเรากำจัดพวกพ้องของอาคุมุหมดนะครับบอสเนี่ยจะเป็นอมตะเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นด้วยนะตรงนี้ต้องระวังด้วยครับเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน 30% ต่อมอนสเตอร์พวกพ้องที่รอดชีวิตอยู่1ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตี 30% เมื่อพวกพ้องเสียชีวิตนะครับอัปเดตต่อมานะครับเพิ่มบัฟเมื่อระดับพลังต่อสู้ของID สูงถึง3ล้านนะเราจะได้รับโบนัสทางชีวิตอัศวินเพิ่มขึ้นอีก 9% เลยครับเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ลงเตรียมทีม Noblesse Cup 10อย่างนะครับซึ่งช่องทางลับเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะว่าได้จากไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยหาได้จากในเกมทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อครับและสุดท้ายนะครับแพ็กเกจกับกิจกรรมสิ้นสุดลงนะครับรอบนี้กิจกรรมที่สิ้นสุดลงส่วนมากเนี่ยจะเป็นกิจกรรมโคลาโบ7บาปกับ KOF 98นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีติดค้างกิจกรรมโคลาโบอยู่นะครับอย่าลืมไปเคลียร์ให้เสร็จในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเอาออกทั้งหมดแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับแก้ไขไลน์อัพสุ่มอัศวินของกระบอง3ท่อนนักผจญภัยบันหรือว่าบันกระบองแดงนะถ้าเกิดพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็สำหรับบันแดงนะครับเขาจะย้ายนะจากตู้7บาทพาร์ท1กับการันตีพาร์ท1เนี่ยไปเป็น7บาทพาร์ท2กับการันตีพาร์ทที่2ครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะครับแต่แน่นอนว่าคลิปเรายังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดนะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันต่อเลยครับบอสกิลตัวใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับเรามาดูคร่าวๆก่อนละกันว่าเราควรใช้ทีมอะไรไปสู้นะครับสำหรับทีมแรกที่เขาแนะนำนะอันนี้เนี่ยจะเป็นคิงเฟสครับซึ่งเซิร์ฟเรายังไม่อัปเดตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปละกันทีมที่2จะเป็นทีมยักษ์ครับก็จะมีเป็นเดียเน่ยักษ์ฟ้านะครับดันลอนเวนมาโทน่านะครับและสุดท้ายจะใช้เป็นมามัสครับซึ่งผมคิดว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่หลายคนน่าจะทำได้ง่ายนะถ้าเกิดมีดันลอนเวนอยู่นะครับเพราะว่าอีก2ตัวเนี่ยทุกคนมีแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นทีมของสายฟรีนะครับจะใช้เป็นดัตมันฟ้านะครับเฮนดิกเซนเขียวระดับ SR นะไวไฮระดับ SR แล้วก็เรย์ฟอสเขียวระดับ SR นะครับอีก1ตัวก็2ทีมนี้ถ้าเกิดใครมีตัวไหนนะครับลองเอาไปจัดสู้ได้นะเวลาบอสมาแล้วนะครับต่อมานะครับสำหรับทีม normal กับ hard นะครับเพื่อนๆสามารถลองมาใช้ทีมนี้ได้นะครับก็จะเป็นทีมจอกเกราะนะจะมีเป็นโกเธอร์แดงนะครับลิเลียฟ้าอลิซาเบธเขียวแล้วก็ดัตมันฟ้าครับก็ต่อมานะครับสัตว์อสูรลาแม็กนะคือตัวอะไรนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะหน้าเหมือนพวกแมลงนะครับเป็นแมลงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะก็สำหรับสัตว์อสูรลาแม็กเนี่ยเราใช้ทีมอะไรบ้างครับเราจะสามารถสู้กับเพื่อนได้นะครับอันนี้เขาบอกอยู่ว่าคนแรกเนี่ยใช้เป็นทีมโมโนเลสเลยครับโกเธอร์แดงอาร์เธอร์ป่าแดงแล้วก็เจริโก้นะครับส่วนคนที่2เนี่ยจะเป็นโมโนเลสเหมือนกันแต่ว่าใส่เป็นเดเมจไปครับโกเธอร์แดงเดลิเอลีแดงดัตมานแดงนะครับแล้วก็เจริโก้แดงครับส่วนทีมแนะนำทีมที่2นะครับเขาแนะนำเป็นทีมบัญญัตินะครับเดลิเอลีแดงเอทรอซ่าแดงการันแดงนะครับแล้วก็เซลดริสแดงนะครับส่วนคนที่2ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากเอทรอซ่าไปเป็นเจริโก้นะต่อมานะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวละครด้านบนครับก็สามารถมาลองใช้ทีมนี้ได้นะครับจะมีโกเธอร์แดงเมอร์ลินแดงอาร์เธอร์แดงแล้วก็อลิซาเบธ SR แดงนะส่วนคนที่2นะครับใช้เป็นโกเธอร์แดงดัตมานแดงกิลทันเดอร์แล้วก็อลิซาเบธแดงนะครับก็สำหรับบอสตัวที่จะอัปเดตเข้ามาทั้ง2ตัวเราก็ดูไปหมดแล้วนะต่อมาเรามาดูตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตทั้ง2ตัวบ้างนะครับสำหรับตัวละครอัปเดตก็ตัวแรกนะครับอลิซาเบธนางฟ้าเนี่ยจะอยู่เทียร์ SS เลยนะครับต้องบอกว่าตัวละครเฟสทุกตัวนะอยู่เทียร์นี้หมดเลยนะครับถ้าเราเปิดได้เนี่ยยังไงก็คุ้มค่าหน้าปั้นแน่นอนครับสำหรับอลิซาเบธนางฟ้าส่วนอีกหนึ่งตัวครับฮอกจังที่แจกนะฮอกจังเนี่ยเว็บเกมวิดนะครับจะให้อยู่ที่แรงบีครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงกิจกรรมเนี่ยฮอกจังเนี่ยไม่อยู่แรงบีแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มโบนัสแตทพื้นฐานให้กับพวกพ้องทุกคน 50% นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ในกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าฮอกจังเนี่ยมันน่าจะอัปเกรดขึ้นมาอยู่เทียร์ S บวกไม่ก็ SS ได้เลยนะต่อมาเรามาดูทางเว็บอัลเทอร์มากันบ้างนะครับอัลเทอร์มาอลิซาเบธเนี่ยก็เทียร์เดียวกันเลยครับเทียร์สูงสุดนะ SS ครับส่วนฮอกจังเนี่ยเขาให้อยู่แค่เทียร์ D เท่านั้นครับแต่อย่างที่บอกไปเทียร์ฮอกจังตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนที่ไม่อยู่ในอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นเทียร์มันก็เลยโดนลดไปเยอะนะตรงนี้ต่อมาเรามาดูข้อมูลทีละตัวเลยนะครับสำหรับฮอกจังเนี่ยคะแนนได้ 7.5 เต็ม 10นะถือว่าน้อยมากครับแล้วก็คะแนนหมดความยากลำบากสูงได้ A PVP C ต่อสู้3 V3 ก็ได้ C นะครับฟาร์มได้ B แล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยได้แค่ C เท่านั้นเองครับสำหรับฮอกจังเนี่ยหลังหมดอีเวนต์นี่ก็น่าจะเป็นตัวเก็บสะสมนะครับสำหรับเว็บออเทอร์มาเนี่ยก็ให้80เต็ม100นะคอนเทนต์เนี่ยเราไม่ต้องไปดูครับน่าจะไม่มีอะไรที่เหมาะนะเพราะว่าเราสามารถไปใช้ตัวอื่นได้ดีกว่าอยู่แล้วครับโอเคครับต่อมาของจริงแล้ว
อลิซาเบธนางฟ้านะครับหรือว่าอลิซาเบธเฟสนะครับสำหรับอลิซาเบธนางฟ้านะครับดูคะแนนก่อนของเกมวิทเนี่ยได้10เต็ม10นะครับ SS นี่4อย่างเลยครับคะแนนรวมความยากระดับสูง PVP แล้วก็ PVP แบบ 3v3 ออโต้นะครับสำหรับวิธีได้อลิซาเบธนางฟ้านะครับได้จากตู้กาชาเฟสเท่านั้นนะก็ถ้าเกิดดูจากแพทเทิร์นของเซิร์ฟเอเชียนะครับน่าจะมาทุกประมาณ2เดือนนะครับตรงนี้คอนเทนต์ที่ไปได้ดีของอลิซาเบธนางฟ้านะครับแน่นอนว่าก็จะมีบอสอ้วนแดงครับไปได้ดีที่สุดเลยเพราะว่าสามารถสตันบอสได้นะส่วนไฟนอลบอสเนี่ยก็จะเป็นไฟนอลบอสของเอสคานอร์นะครับส่วนอาหารที่ชอบนะครับของอลิซาเบธนางฟ้านะก็จะเป็นพุดดิ้งไข่นะครับกับสลัดผักนะครับ2 อย่างนี้นะก็สำหรับใครที่จะปั้นความสัมพันธ์ของอลิซาเบธนะครับก็สามารถไปฟาร์มเตรียมรอกันไว้ได้เลยนะต่อมาเรามาดูอลิซาเบธนางฟ้าของเวอร์ชั่นออเทอร์มากันบ้างดีกว่าครับได้คะแนนไม่เต็มนะอยู่ที่97เต็ม100ครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับก็จะมีเป็น PVP นะครับกับบอสแดงครับ2อันนี้ครับจะได้คะแนนเยอะเป็นพิเศษซึ่งเซตที่แนะนำนะครับมันก็จะมี2เซตนะเป็นเซตโจมตีป้องกันกับเลือดป้องกันครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับอยากจะเล่นไปแนวไหนครับใครที่อยากได้เกาะเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องใส่มันเป็นเซตโจมตีนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเอาอลิซาเบธยืนถึกๆนะครับก็ใช้เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับตรงนี้แน่นอนว่าเว็บออเทอร์มาของเรานะครับมันจะมีทีมเรคคอมเมนต์อยู่ด้วยนะเราก็มาดูกันหน่อยละกันว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับทีมแรกนะครับจะเป็นทีมสายถึกนะครับจะมีเป็นอลิซาเบธนางฟ้าวาเลนติโกเธอร์แดงและแน่นอนว่าซัพพอร์ตทีมถึกนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกิลด์ทันเดอร์เขียวนะครับส่วนทีมที่2จะเป็นทีมคิงบัมนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะอัปเกรดครับเปลี่ยนจากโกเธอร์มาใส่เป็นอลิซาเบธแทนนะทีมสุดท้ายนะครับทีมเฟสครับก็จะมีเป็นอลิซาเบธนางฟ้าดาร์ลเวนคิงฟ้าแล้วก็เมอร์ลินเขียวนะครับเป็นซัพพอร์ตก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเรามาดูความสามารถของตัวละครทั้ง2ตัวที่จะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้กันหน่อยละกันสำหรับฮอกจังนะครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายพร้อมกับมีท่าจอกเกาะอยู่ด้วยครับคือจะเพิ่มจอกเกาะเป็น3เท่านะส่วนท่าที่2นะครับจะโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายนะครับแล้วก็ที่การ์ดขั้น2กับขั้น3เนี่ยจะมีความสามารถติดเชื้อนะครับก็คือจะไม่ได้รับผลเกี่ยวกับการฟื้นฟูทั้งหมดด้วยครับส่วนไม้ใต้ของฮอกจังนะครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายอย่างรุนแรงนะครับพร้อมกับลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับ HP 40% ไปเลยเวลา2เทิร์นด้วยกันครับสำหรับพาสซีฟของฮอกจังนะครับหลังจากที่หมดอีเวนต์นะครับจะเหลือเพียงแค่เพิ่มสเตต 15% เท่านั้นครับส่วนอลิซาเบธนางฟ้าของเรานะครับท่าแรกจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับแต่ว่าที่แรง2กับแรง3ครับจะมีความสามารถยกเลิกตั้งท่าพร้อมกับสตันเป้าหมายด้วยนะครับที่แรง2เนี่ยจะสตัน1เทิร์นและที่แรง3นะครับจะสตันถึง2เทิร์นเลยครับสำหรับท่านี้ต้องบอกว่าเป็นท่าที่โกงมากนะเพราะว่าถ้าสตันตัวอื่นเนี่ยถ้าเราจะทำได้เนี่ยเราจะต้องเป็นขั้น3นะครับส่วนท่าที่2นะครับท่านี้อลิซาเบธจะสามารถสร้างบาเรียให้กับสมาชิกทุกคนได้นะครับซึ่งค่าบาเรียเนี่ยมันจะคิดจากค่าพลังโจมตีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้บาเรียมันหนานะครับเราจะต้องเพิ่มพลังโจมตีให้เยอะครับและต้องบอกว่าบาเรียของอลิซาเบธเนี่ยค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่าถ้าเรามีบาเรียอลิซาเบธอยู่นะศัตรูจะไม่มีทางตีติดคริติคอลได้นะครับพร้อมกับไม่สามารถเจาะเกาะได้ด้วยครับสำหรับอัลติเมทของอลิซาเบธนางฟ้านะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมด 30% จากแม็ก HP ได้นะครับพร้อมกับมอบสถานะสะท้อนการโจมตีจากเดเมจที่ได้รับนะครับแล้วก็จะทำการฮีลขึ้นมา 50% ของเดเมจที่สะท้อนได้นะครับไปในเวลา2เทิร์นด้วยกันครับส่วนพาสซีฟของอลิซาเบธนางฟ้านะครับถ้าเกิดพวกพ้องคนใดคนหนึ่งตายนะครับจะสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับโดยเลือดที่ชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเลือดก่อนที่จะโดนโจมตีแล้วตายนะแบบสมมติถ้าเรามีเลือดอยู่ครึ่งหลอดครับแล้วโดนโจมตีตายตอนเลือดครึ่งหลอดเนี่ยเราจะฟื้นกลับขึ้นมาแบบมีเลือดครึ่งหลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาเจออลิซาเบธนางฟ้านะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรเลี้ยงเลือดของศัตรูให้เหลือน้อยที่สุดครับแล้วค่อยทำการโจมตีนะเพราะเวลาชุบขึ้นมาเนี่ยเลือดมันก็จะเหลือน้อยด้วยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ก่อนที่จะจากกันนะครับผมขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันคือสำหรับใครที่เก็บเพชรไม่ทันตู้อลิซาเบธนางฟ้าจริงๆนะผมก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้อลิซาเบธนางฟ้ากันอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆไม่ควรจะฝืนนะครับแนะนำว่าให้เก็บเพชรแล้วรอไปเปิดตอนตู้ King Face ทีเดียวจะดีกว่านะครับเพราะตอนตู้ King Face ทั้งดัตและอลิซาเบธนางฟ้าเนี่ยมันก็จะกลับมาอย่างแน่นอนครับถ้าเราเปิดไม่ครบการันตีเราทุ่มไปหมดตัวแบบ600แมเลท700แมเลทแล้วแต่เพชรเราหมดแล้วเราไม่ได้มาเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือการเฟลของจริงครับสู้เราอดทนรอนะครับอีกประมาณ2เดือน3เดือนพอตู้คิงมาแล้วเราเก็บเพชรครบ900เม็ดเพื่อนๆไปเปิดตู้นั้นเนี่ยเราได้ตัวละครเฟสแน่นอนอย่างน้อย1ตัวครับและถ้าเราโชคดีเนี่ยระหว่างทางเราอาจจะได้แถมตัวอื่นมาอีก 2-3 ตัวก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบลุ้นนะครับชอบเสี่ยงจริงเนี่ยผมก็ขออวยพรล่วงหน้าแล้วกันให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนสำหรับผมนะครับผมเปิดแน่นอนอย่างน้อย1การันตีนะสำหรับอลิซาเบธนางฟ้าจะได้กี่ตัวผมไม่สนนะเพราะว่าผมไม่ได้อวยขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe
เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง Danet Channel ทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ